ก็ฝากติดตามชมด้วยนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับผมซีรีส์4หัวใจแห่งขุนเขานะครับก็ดำเนินมาถึงตอนวายุพักมนตราแล้วนะฮะก็กำลังสนุกเข้มข้นเลยนะครับผมฝากติดตามชมครับว่าถึงใครที่จะเคยดูมาแล้วนะฮะแต่ว่าดูอีกนะครับผมก็ยังสนุกแน่นอนนะฮะดูกันว่าพอจบซีรีส์แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับฝากด้วยครับผมวายุพักมนตราครับเคยจะมองตากันได้แต่คิดและทำอะไรไปตามต้องการโดยไม่สนใครต้นเหตุของร้อยน้ำตาไม่เคยเยียวยารักษาด้วยความเข้าใจมันเป็นเพราะความไม่รู้ไม่เคยดูให้ลึกลงไปข้างในหัวใจได้แต่ทนเก็บไว้ผิดอะไรไม่เคยคิดถามเมื่อไรจะเข้าใจได้ไหมนากี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 ฉันเองนากีนากีโดนผีหลอกผีหลอกผีเกิดที่ไหนนากีผีหลอกคุณกะทิมองหาใครอยู่อะครับหาคุณลมอยู่อะค่ะคุณนุพอจะรู้ไหมอะคะว่าเขาอยู่ไหนอะผมใส่อยู่ที่บ้านมึงครับขอบคุณมากนะคะผีเรื่องสางอย่างเดียวเหรอฮะไปเลยแยกย้ายไปทำงานเลยเดี๋ยวคุณลมไม่เห็นก็โดนด่ากันอีกไปอุ้ยเลยเลิศเถอะไม่ได้เลิศเถอะไอ้บ้าฮะแน่ใจได้ยังไงว่าพี่เป็นโลอ่ะพี่นากรีก่อนช้าเนี่ยโตใจมากโตใจที่สุดในชีวิตเลยนะแขนขาฉันนะมาร้ายเรียวแรงนะจนกระทั่งนะฉันร่วงตกลงมาจากระเบียงฉันร่วงตกท่านนี้และฉันร่วงทำไมร่วงแล้วทำไมตอนเช้า
สัยผีมารับแล้วก็พาไปนอนละมั้งฮะผีละผีพามานอนพี่นาคลีนี่คุณฉันกำลังอยากเจอคุณอยู่พอดีเลยฉันน่ะมีเรื่องที่จะบอกคุณหยุดเลยผมก็มีเรื่องจะคุยกับคุณเหมือนกันนี่คุณรู้ตัวไหมว่าไอ้เรื่องผีสางเทวดาบ้าบอที่คุณแต่งขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนในไร่ของผมเป็นยังไงตอนนี้นากรีเพ้อเรื่องผีไม่หยุดเลยผมก็ตั้งเดทไปทั้งหัวแล้วไม่รู้ป่านเนี้ยไอ้เรื่องบ้าบอพวกนี้มันได้ลามไปทั่วไร่เราหรือยังนากรีฟื้นแล้วเหรอใช่ฟื้นแล้วแล้วก็เพ้อถึงเรื่องผีผู้หญิงผีเด็กบ้าบออะไรก็ไม่รู้นี่นะพี่หลังพี่ยอมอย่าไปทำเขาแต่เขามาว่าเราเป็นผีเด็กบ้าก่อนนะสิพี่ก็เขาไม่ได้ตั้งใจเขากำลังหงุดหงิดอยู่เชิงเดี๋ยวนี้เริ่มเข้าข้างเขาแล้วนะไปเหอะโยมเราไปเยี่ยมพี่คนนั้นกันพี่หลังพี่ยอมพี่หลังพี่ยอมนี่คุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะยืนพูดคนเดียวก็ได้ด้วยเหรอแล้วเมื่อกี้คุณเล่นกลอะไรใส่ผมฉันไม่ได้ทำพี่หลังพี่ยอมเขาเป็นคนทำต่างหากล่ะก็ถ้าคุณไม่ไปว่าเขาอย่างนั้นนะคุณก็คงไม่โดนแบบนี้หรอกแล้วถ้าคุณพูดเรื่องของคุณเสร็จแล้วตาฉันบ้างคุณเนี่ยหัดทำบุญให้ท่านเจ้าที่บ้างหน่อยเถอะท่านน่ะไม่มีแรงที่จะปกป้องคุณจากผีร้ายแล้วรู้ไหมนี่คุณช่วยหยุดแต่งเรื่องโกหกสักทีได้ไหมผมจะทนไม่ไหวแล้วนะฉันไม่ได้โกหกต้องบอกกี่ทีเนี่ยว่าไม่ได้โกหกถ้าคุณไม่เชื่อนะตามมาเลยผมไม่ไปไหนกับคุณทั้งนั้นคุณบ้าฉันบอกให้ไปไงผมไม่ไปก็บอกว่าให้ไปผมบอกว่าผมไม่ไปเลยไปเดี๋ยวนี้นะไปจะพาผมไปไหนฮะมานี่เลยเนี่ยว่าผมไปไหนฮะมาเร็วๆเถอะนะเดินช้าๆจริงๆนี่คุณจะแตะอ่างผมอีกนานไหมฮะบ้าคุณเนี่ยนอกจากจะดื้อแล้วยังหลงตัวเองจริงเลยอะไรแล้วคุณพาออกมาที่นี่ทำไมเนี่ยฮะคุณอะคงมองไม่เห็นท่านเจ้าที่หรอกแต่ว่าฉันจะบอกให้คุณรู้ไว้นะว่าที่นี่มีท่านเจ้าที่อยู่แล้วท่านก็กำลังอ่อนแรงมากเพราะต่อสู้กับผีร้ายที่ถูกส่งมาจากคนที่ต้องการแก้แค้นคุณอะแก้แค้นก็ใช่นะสิฉันไม่รู้หรอกนะคุณไปทำอะไรให้ใครเขาโกรธแค้นขนาดนี้แต่ว่าคนคนนั้นน่ะเขาต้องการชีวิตคุณนะนี่คุณผมไม่เคยมีศัตรูที่ไหนนะถ้าจะมีเนี่ยก็คงเป็นคุณนี่แหละผมจะบอกให้นะถ้าคุณอยากจะแก้แค้นผมเนี่ยผมแนะนำให้คุณไปหาหมอโรคจิตสักก่อนจะดีกว่านี่คุณคุณต้องเชื่อฉันนะอะไรอีกหรือว่าคุณเนี่ยอยากจะให้ผมแสดงบทรักต่อหน้าเจ้าที่ของคุณได้ไปไปไปได้บอกไหมไปไงไม่เอาง ั้นคุณหอมแก้มผมก็ได้อ่ะไม่เอาไปไหนว่าไม่สนไงว่าไอ้เสือจ้าไอ้ป้าโอ๊ยจริงทุเรศที่สุดเลยไปดีจะได้เข็ดซะมั่งคงจะที่อ่ะคนบ้าคนฉวยโอกาสนี่ถ้าฉันไม่เห็นแก่มุสีธรรมแล้วก็ฉันจะแช่งให้คุณใส่ค่ายตายไปเลยเฮ้ยยังดีนะเนี่ย
ใครเห็นเข้าอ่ะฉันต้องอายแน่เลยไม่ได้บ้าเลยนะของจริงเลยนี่ๆเดี๋ยวสาธิตให้ดูพอไอ้ลมมันคว้าตัวคุณอธิมานะมันก็จูบคุณอธินี่ก็แบบว่ามันแบบนี่ๆๆแล้วพอไอ้ลมมันก็คว้าคุณอธิมาอีกคุณอธิก็หลบอีกแล้วมันตีๆๆๆๆเออนี่เมื่อยแล้วอธิมามาสาธิตให้ไอ้ดินกับคุณเจเอมได้ดูกันพอไอ้ลมมันคว้าตัวคุณอธิมาปุ๊บมันก็จูบเห็นอะไรก็หันเงียบๆไว้บ้างนะเรื่องของคนอื่นเขาอ่ะไม่ต้องยุ่งก็แหมนานๆทีจะมีของดีให้ดูนี่อ๋อแกหมายถึงที่ลมมันโดนทุบใช่ไหมใช่เลยเฮ้ยแต่ก็แปลกนะเว้ยปกติเนี่ยไอ้ลมมันไม่ยอมให้ใครทุบฟรีๆนะทุบนี่ถ้าตบมานะมันก็จูบตบอีกมันก็จูบอีกอ่ะนี่ฉันว่าคุณอาทิตย์เนี่ยต้องมีอะไรดีแง่ๆเลยนี่ยังไม่เลิกอีกไม่ต้องยุ่งได้ไหมเรื่องของคนอื่นเขาอ่ะก็คนก็เป็นพี่น้องกันนิดนะไม่รู้เว้ยไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่โอ๊ยเห็นไหมดินเขายังไม่ยุ่งเลยนี่นายทะลึ่งมากนะทีหลังอ่ะเห็นอะไรก็ไม่ต้องพูดได้ไหมนี่ทะลึ่งนะไอ้ดินจะว่าตัวรองเดียวหรอจะไปไหนนี่มานี่เลยอะไรอะไรมากลับมาอยู่ที่สองนี่เลยมานี่โอ๊ยเจ็บถ้าเห็นอะไรก็ไม่ต้องโทษนะอ้าวหยุดนี่ฟ้องฉันเองเลยฟ้องเลยฟ้องเลยฟ้องเลยไปไหนไปเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยฉันต้องรู้ให้ได้ว่าผู้หญิงที่ชื่อกะทิอ่ะเขาเป็นใครน้ำมนต์มาล้างมนต์ดำออกจากตัวคุณให้หมดไม่งั้นคุณเนี่ยพี่คุณเลิกเหลือสักทีได้ไหมกะทิฮะ